ู้ฟังกำลังรับฟังรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษทางคลื่น 107.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรรายการนี้นะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา 8:00 น.จนถึง 8:30 น.ดิฉันจันทิมาซิมสันอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพูดถึงมาตรการเข้มงวดในรัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียมีชื่อมาตรการว่า Operation Stay Home เริ่มวันจันทร์ที่16สิงหาที่ผ่านมาค่ะมาตรการนี้นะคะออกมาหลังจากที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดนะคะมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่า600คนต่อวันเราลองมาฟังมาตรการที่ว่ากันนี้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะได้ประกาศว่า you can only shop or exercise within 5 kilometers of your home นะคะ you can only shop or exercise within 5 kilometers of your home นะคะก็แปลว่าคุณสามารถซื้อของหรือว่าออกกำลังกายนะคะได้ภายในรัศมี5กิโลเมตรจากบ้านของคุณเท่านั้นนะคะคำว่า shop นะคะ shop shop นะคะก็แปลว่าซื้อของคำว่า exercise นะคะ exercise exercise ก็แปลว่าออกกำลังกายนะคะนี่ก็คือมาตรการนะคะก็คือว่าคุณสามารถออกไปซื้อของหรือว่าออกกำลังกายได้ภายใน5กิโลเมตรนะคะจากบ้านของตนเท่านั้นค่ะ You can only shop or exercise within 5 kilometers of your home ต่อไปค่ะมาตรการที่2นะคะ Gathering at parks or outside takeaway shops or cafes is not alloundGathering at parks or outside takeaway shops or cafes is not allowed นะคะก็แปลว่าไม่อนุญาตให้รวมตัวกันที่สวนนะคะหรือว่าไม่อนุญาตให้ยืนรอหน้าร้านขายอาหารนะคะเพื่อซื้อกลับไปทานที่บ้านนะคะคำว่ารวมตัวกันที่สวนสาธารณะนะคะก็ใช้คำว่า gathering at parks นะคะ gathering at parks g a t h e r i n g gathering atAT Parks P-A-R-K-S Parks คำว่าร้านขายอาหารนะคะก็คือคำว่า Takeaway Shops นะคะ T-A-K-E A-W-A-Y Takeaway Shops S-H-O-P-S Shops นะคะก็แปลว่าร้านขายอาหารนะคะเพื่อซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้นค่ะต่อไปข้อที่3นะคะคนที่จะเดินทางไปย่านอื่นนะคะที่อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ต้องได้รับการอนุญาตก่อนค่ะและมีเพียง3เหตุผลที่จะอนุญาตให้เดินทางไปย่านอื่นได้ก็นะคะก็คือเหตุผลดังต่อไปนี้ค่ะ Authorized workers from local government areas of concern นะคะก็คือว่าในกรณีที่คนงานนะคะที่ได้รับการอนุญาตให้ไปทำงานในธุรกิจที่อนุญาตให้เปิดได้นะคะซึ่งเป็นธุรกิจหรือว่าบริษัทอาจจะตั้งอยู่ในอีกย่านหนึ่งนะคะไกลจากบ้านตนนะคะคนพวกนี้นะคะก็จะได้รับการอนุญาตให้เดินทางได้นะคะคำว่าคนงานที่ได้รับการอนุญาตในภาษาอังกฤษใช้คำว่า authorized workers นะคะ a u t h o r i s e d authorized workers w o r k e r sworkers นะคะก็แปลว่าคนงานนะคะ authorized workers ก็คือคนงานที่ได้รับอนุญาตค่ะค่ะกรณีที่2นะคะที่จะเดินทางไปอีกย่านหนึ่งได้นะคะก็คือ anyone traveling to inspect real estate นะคะก็คือคนที่เดินทางไปอีกย่านนะคะเพื่อไปดูหรือว่าไปตรวจตาอสังหาริมทรัพย์อย่างละเอียดนะคะปกติคำว่าอสังหาริมทรัพย์ก็หมายถึงที่ดินนะคะบ้านสิ่งปลูกสร้างอื่นๆแต่ในมาตรการนี้ระบุไว้เลยว่าต้องเป็นการไปดูบ้านโดยมีจุดประสงค์ก็คือเพื่อหาบ้านอยู่
นะคะไม่ให้ออกจากบ้านไปดูเพื่อจะซื้อไว้ลงทุนนะคะซึ่งเป็นการจำกัดนะคะจำนวนคนออกจากบ้านนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่อยากจะหาบ้านใหม่นะคะแล้วก็ไม่ให้คนที่อยากจะไปดูบ้านเพื่อจะซื้อไว้ลงทุนนะคะคำว่าไปดูหรือว่าไปดูอย่างละเอียดนะคะดูอสังหาริมทรัพย์นะคะเราก็ใช้คำว่า to inspect real estate นะคะ to inspect real estate นะคะ to inspect i n s p e c t inspect นะคะปกติคำว่า inspect ก็แปลว่าตรวจตรานะคะ real estate นะคะก็คืออสังหาริมทรัพย์นะคะ r e a l e s t a t e real estate นะคะและเหตุผลที่3ก็คือ anyone traveling to their second home นะคะก็คือคนที่เดินทางไปอีกย่านได้นะคะก็คือต้องไปบ้านหลังที่2ของตนนะคะแต่ในมาตรการนี้ระบุไว้เลยนะคะว่าการที่จะเดินทางไปบ้านหลังที่2ก็คือบ้านนั้นนะคะใช้เป็นที่ทำงานหรือบ้านนั้นต้องได้รับการซ่อมแซมด่วนนะคะและถ้าไปนะคะให้ไปได้แค่คนเดียวเท่านั้นค่ะคำว่าบ้านหลังที่2นะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า second homeS E C O N D second home H O M E home second home บ้านหลังที่2นะคะส่วนคำว่าซ่อมนะคะเพราะว่าจะไปได้ก็ต่อเมื่อก็คือบ้านนะคะต้องได้รับการซ่อมด่วนนะคะคำว่าซ่อมด่วนเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ urgent maintenance and repairs นะคะ U R G E N T urgent นะคะที่แปลว่าด่วนนะคะส่วนซ่อมแซมนะคะ maintenance and repairsM A I N T E N A N C E maintenance and A N D N repairs R E P A I R S repairs นะคะ urgent maintenance and repairs ก็คือการซ่อมแซมด่วนค่ะนี่ก็คือเหตุผลนะคะที่จะไปออกจากบ้านได้นะคะนอกจากนี้นะคะการที่ขับรถไปอีกย่านหนึ่งนะคะไม่ใช่จะง่ายๆนะคะตำรวจนะคะได้วางกำลังนะคะเพื่อที่จะตรวจตานะคะซึ่งเป็นตำรวจทางหลวงนะคะจำนวน 1,400 นายนะคะเพื่อคอยตรวจตาและซักถามเหตุผลที่คุณออกมาบนท้องถนนนะคะคำว่าตำรวจทางหลวงในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Highway Patrol Officers Highway Patrol OfficershIGHWAY Highway Patrol 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 Officers 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 นะคะ Highway Patrol Officers ก็คือตำรวจทางหลวงค่ะนอกจากมาตรการนี้แล้วนะคะการไปรวมตัวกันนะคะไปทำปิ้งย่างนะคะตามบ้านเพื่อนหรือบ้านญาตินะคะหรือแม้รวมตัวกันที่บ้านเพื่อนนะคะเพื่อคุยกันนะคะก็ถือว่าละเมิดกฎหมายด้วยค่ะในข่าว ABC News Australia นะคะได้รายงานว่ามีกรณีนะคะตำรวจบุกไปจับที่บ้านค่ะที่มีวัยรุ่นรวมตัวกัน9คนนะคะแล้วเมื่อไปถึงนะคะวัยรุ่นก็วิ่งหนีกันแตกกระเจิงค่ะตำรวจก็เลยพาหมาตำรวจนะคะดมกลิ่นนะคะไปตามจับนะคะจาก9คนนี้นะคะจับได้3คนค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีคนไปรวมตัวกันตามสถานที่อื่นๆค่ะบางที่มีตั้งแต่10คนถึง30คนนะคะตำรวจก็เข้าไปจับแล้วก็ปรับค่ะนี่ก็เห็นนะคะว่าเป็นความเอาจริงเอาจังของการใช้บังคับกฎหมายในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียนะคะและตั้งแต่วันที่16สิงหาเป็นต้นมานะคะค่าปรับการละเมิดกฎหมายนะคะก็ปรับให้สูงขึ้นดังนี้ค่ะจากปกติเคยปรับ 1,000 ดอลลาร์นะคะตั้งแต่วันที่16สิงหานะคะเพิ่มเป็น 5,000 ดอลลาร์ค่ะหากเจอว่าออกมาข้างนอกบ้านไกลเกินกว่าที่กำหนดนะคะหรือว่าโกหกต่อเจ้าพนักงานนะคะแต่ก่อนปรับแค่ 1,000 ตอนนี้เป็น 5,000 ค่ะก็ประมาณ 120,000 บาทค่ะและจะปรับ 3,000 ดอลลาร์นะคะหากขับรถไปอีกย่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าไปรวมตัวกันเกิน2คนเพื่อออกกำลังกายนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไกลเกินกว่าบ้าน5กิโลนะคะก็ปรับ 3,000 ดอลลาร์ก็ประมาณ 70,000 กว่าบาทค่ะขนาดค่าปรับเยอะขนาดนี้นะคะก็ยังมีคนออกนอกบ้านค่ะเฉพาะวันแรกนะคะที่กฎหมายนะคะบังคับใช้นะคะในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะได้จับไป700กว่ารายค่ะขอยกตัวอย่างจากเว็บไซต์ abc.net.au นะคะได้รายงานว่าตำรวจนะคะปรับชายคนหนึ่งที่ออกนอกบ้านมานะคะแล้วตำรวจไปพบค่ะตำรวจก็เลยถามนะคะว่าค
คุณทำไมออกมาจากบ้านนะคะชายคนนี้บอกว่าออกมาทิ้งขยะค่ะก็ปรับไป $5,000 ค่ะหรือประมาณ120,000 บาทค่ะซึ่งกฎหมายก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าไม่ให้ออกไปไกลเกินกว่ารัศมี5 กิโลเมตรจากบ้านค่ะท้ายสุดนะคะท่านผู้บังคับบัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียได้กล่าวว่าท่านไม่ใส่ใจคำบ่นหรือข้อร้องเรียนเรื่องมาตรการที่ออกมาและเรื่องการเพิ่มค่าปรับท่านได้ประกาศผ่านสื่อว่านะคะว่าประชาชนนะคะไม่ต้องเขียนคำร้องหรือว่าเขียนจดหมายมาร้องเรียนใดๆมายังท่านนะคะเพราะทางทีมตำรวจเนี่ยได้เตือนล่วงหน้าและได้แจ้งกฎระเบียบและค่าปรับต่างๆล่วงหน้าแล้วท่านยังได้ทิ้งท้ายอีกนะคะว่า everybody needs to have a great sense of responsibility to follow the rules ก็แปลได้ว่าทุกคนต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อการปฏิบัติตามกฎค่ะ Everybody needs to have a great sense of responsibility to follow the rules วันนี้นะคะรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษทางคลื่น 107.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ